Hello, welcome back to Omegor Channel. สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง Omegor K-pop ช่องที่จะพาทุกคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็เมาท์มอยเรื่องราวต่างๆในวงการ K-pop กันนะครับและในคลิปนี้นั้นเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของหนึ่งในเมมเบอร์ของ Baby Monster นั่นเองและนั่นก็คืออยอนซึ่งในตอนนี้นะครับมีชาวเน็ตเกาหลีที่ออกมาตั้งกระทู้การเกี่ยวกับเรื่องราวของอยอนและมีการบอกว่าอยอนนั้นดูไปดูมาแล้วมี potential ที่เหมือนกับเจนนี่ Blackpink เลยซึ่งก็อย่างที่ได้คาดการไว้นะครับเพราะว่าอยอนนั้นได้รับความสนใจของชาวเน็ตเน็ตติเซนเกาหลีตั้งแต่เปิดตัวออกมาว่าเป็นหนึ่งในลายเดบิวต์ของ Baby Monster แต่แล้วก็ต้องหยุดดังนั้นการเดบิวต์ไปเนื่องจากปัญหาสุขภาพตอนที่ Baby Monster นั้นได้มีการเดบิวต์ขึ้นมาในเพลง Better Up นั่นเองแล้วก็กลับมาอีกครั้งในการคัมแบ็กครั้งล่าสุดอย่างเพลง Cheese และเมื่อเปิดเผยอยอนออกมาครับว่าอยอนนั้นจะกลับมาในการคัมแบ็กครั้งล่าสุดชาวเน็ตต่างๆก็ให้ความสนใจแล้วก็ตื่นเต้นที่จะเฝ้ารอดูอยอนและหลังจากที่ Baby Monster นะครับมีการคัมแบ็กเสร็จสิ้นทั้งการขึ้นโปรโมทการเข้ารายการเพลงรวมไปถึงการเข้ารายการวิทยุก็ทำให้ชาวเน็ตเน็ตติเซนเกาหลีนะครับมองว่าอยอนนั้นมีศักยภาพที่คล้ายกับเจนนี่แบล็คพิงค์มากๆทั้งมีการบอกว่าบุคลิกและการวางตัวของอยอนนั้นก็ดูคล้ายกับเจนนี่รูปร่างหน้าตาที่ดูจิ้มลิ้มแต่มีความเฟียสอยู่ในตัวความมั่นใจในตัวเองสูงอินเนอร์และการแสดงออกที่ไม่เหมือนใครและความมีเอกลักษณ์ในด้านของเนื้อเสียงที่ไม่เหมือนใครในเมมเบอร์ของ Baby Monster แล้วก็มีคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะครับที่บอกว่าฉันคิดว่าเธอนั้นเหมาะกับสไตล์ของเจนนี่และเธอนั้นอาจจะกลายเป็นเจนนี่คนที่2ของ YG บางคนก็บอกว่าถ้ามองดูเผินๆอยอนก็คล้ายเจนนี่มากเลยจริงๆยิ่งอยู่ในลุคที่มีการเปิดไหล่ยิ่งเหมือนเจนนี่เข้าไปใหญ่แต่บางคนนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วอยอนก็ไม่ได้ดูเหมือนเจนนี่ไปสักเท่าไหร่แต่ความมีออร่าของเธอนั้นดูเหมือนเจนนี่เพราะว่าออร่าความการแสดงออกหรือว่าคาริสมานั้นเธอเหมือนกับเจนนี่ทุกอย่างแต่ทั้งหมดนี้นะครับทั้งกระทู้ทั้งหมดแล้วก็รวมถึงคอมเมนต์ทั้งหมดนี้ไม่ได้มีการเอาอยอนแล้วก็เจนนี่จาก Blackpink มาเปรียบเทียบกันว่าเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงเป็นเพียงแค่การพูดกันซึ่งอยอนนั้นนะครับเป็นคนที่ศักยภาพสูงทั้งการร้องการเต้นแล้วก็การแรปเรียกได้ว่าอยอนนั้นเป็นออลราวเดอร์และนี่ก็เป็นเรื่องราวของอยอนนะครับที่ตอนนี้ชาวในเกาหลีนั้นได้ออกมาพูดกันว่าตัวน้องนั้นมีศักยภาพที่สูงมากๆจนคล้ายกับรุ่นพี่ของเธอเองอย่างเจนนี่ Blackpink สำหรับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตเรื่องราวเล็กน้อยของเรา Baby Monster แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอันยอง